ทางสวทช.ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแค่ไหนคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยส่วนมากเราจะทำร่วมกับสภาอุตสาหกรรมค่ะสภาอุตสาหกรรมก็คือมีการทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมว่าโจทย์วิจัยต่างๆที่ทางสภาอุตสาหกรรมส่งมาก็มีการทำร่วมกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่เยอะอะค่ะอย่างเช่นเรื่องโคเด็กซ์ค่ะเรื่องมาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยเราก็เคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจไอ้ฮิสตามีนในน้ำปลาแล้วก็ทำให้การกำหนดมาตรฐานของฮิสตามีนในน้ำปลาเนี่ยมีค่าลดลงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการส่งออกน้ำปลาของประเทศไทย อะไรเช่นนี้เป็นต้นนะคะค่ะก็มีอยู่หลายหน่วยงานที่ทำงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวิธีการที่เราจะได้รับโจทย์ที่เหมาะสมสำหรับการทำการวิจัยเนี่ยสวทช.ใช้วิธีไหนคะ 1. ติดต่อตรงเหมือนกับไปคุยกับกรมนั้นใช่ไหมคะ 2.มีกรมอื่นหน่วยงานอื่นเข้ามาขอเราให้ช่วยมันมีวิธีการอื่นไหมคะที่บางทีเอกชนเนี่ยคุยกับภาคเอกชนค่ะก็มีความร่วมมือกับทางซีเกตเวสเทิร์นดิจิทัลอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่จะทำการวิจัยร่วมกันอาจจะเป็นนักวิจัยของสวทช.หรือว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับเราอะค่ะค่ะแล้วตอนนี้สวทช.คิดว่าโจทย์เนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันเต็มที่ถูกต้องตามคือเราทำถูกทางแล้วใช่ไหมคะหมายความว่าตอนนี้ก็คิดว่าไปได้ดีระดับหนึ่งอะค่ะแต่ก็คิดว่าถ้าก็ถ้ามีความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะช่วยให้การกำหนดโจทย์วิจัยของเราชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าการได้มาซึ่งคลัสเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นการที่เราหารือร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยไม่คือไม่ใช่ว่าสวทช.คิดเองว่าเราจะทำคลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์นี้ค่ะคือตอนนี้นะคะขอแชร์นิดนึงว่าเราก็กำลังกรมก็พยายามที่จะพัฒนานะคะบุคลากรเราเองแล้วก็มุ่งไปในทิศที่จะเป็นภาคเศรษฐกิจใหม่ๆเมื่อกี้พูดถึงธุรกิจบริการก็จะมีในด้านของด้านของพลังงานก็เป็นอีกด้านหนึ่ง Trade and Energyที่เราเองก็มันมีโอกาสทางธุรกิจอย่างเช่น renewable energy เนี่ยก็มีนักธุรกิจที่คนไทยที่จับเรื่องนี้อย่างแข็งขันอยู่นะคะก็จริงๆแล้วคำว่าเทรดตอนนี้มันกว้างมากแล้วก็ถ้าพูดถึงกติกาโลกตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะรองรับแล้วก็กติกาบางส่วนก็ obsolete ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาในการค้าอยู่มากพอสมควรแต่ว่าความที่มันเกิดเขาเรียกว่าพลวัตในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าโลกเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้เห็นนะคะ FTA เนี่ยเป็น tools ที่ระหว่างรัฐบาลที่ครอบคลุมนะคะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทุกด้านตอนนี้อย่าง TPP เนี่ยอเมริกาเนี่ยพยายามผลักเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่อง regulatory coherence เพราะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นคนผลักดันรัฐบาลคืออย่างเช่น Microsoft นะคะหรือว่าทางด้าน IT เนี่ย Google อะไรต่างๆเนี่ยก็บอกรัฐบาลว่าแต่ละประเทศเนี่ยถ้ามันมาตรฐานหรือว่ากฎระเบียบภายในประเทศมันต่างกันหลากหลายกันเนี่ยการทำธุรกิจของเขามีปัญหามากเพราะฉะนั้นเขาพยายามสร้างพันธมิตรที่จะทำให้โลกเศรษฐธุรกิจของเขาระดับโลกมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องการสร้างมาตรฐานของ domestic regulation ให้มันเป็น harmonize เข้าไปด้วยกันเขาไม่อยากใช้คำว่า harmonization แต่ใช้คำว่า coherence คิดดูสิคะว่า coherence ในเรื่องของ digital economy เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงผลประโยชน์มหาศาลสำหรับประเทศใหญ่เจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันมาอยู่ในกรอบของการเจรจาที่เราเรียกว่า FTA การค้าระหว่างประเทศต้องยอมรับว่าฝ่ายเจรจาการค้าเองเนี่ยองค์ความรู้เราก็พัฒนาไม่ได้เร็วนะฮะเพราะว่าโลกมันหมุนเร็วขึ้นแล้วก็ประเทศใหญ่เขาโถมเขารุกเนี่ยความรู้เขามหาศาลน่ะแล้วเขามา impose เขามาตั้งโจทย์ให้เราเลยเราก็กลายเป็นผู้ที่ต้อง react อะตรงนี้มันก็จะเกิดอะไรหลายอย่างที่บางทีเรา
เราประเมินไปไม่ได้ในอนาคตว่าผลมันเป็นยังไงต่อประเทศไทยเชิญค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะถามว่าในขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีสถานการณ์วิกฤตทางด้านน้ำท่วมในทางทวีปยุโรปอะค่ะที่มีหลายๆประเทศแล้วก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนซึ่งมีผลกระทบต่อการปลูกพืชผักเพราะว่าพืชแถวนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาปลูกมันจะสั้นแล้วก็ควรจะปลูกแต่พฤษภาแต่ช่วงนี้ก็คือปลูกไม่ได้แล้วก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าทาง EU เขาไม่รับผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่ามีสารเคมีตกค้างแต่ก็คือหนูก็ไม่ทราบว่าการที่มีสารตกค้างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงอะไรบ้างตอนนี้ทำอยู่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรอะค่ะแต่ว่าอย่างเช่นสารเคมีบางอย่างเนี่ยคือมีบัวโบชัวออกมาจากทางหน่วยงานบางแห่งที่มีการนำเข้าสารเคมีอย่างเช่นฟูราดานหรือกามอกโซนฟูราดานเนี่ยเอาไว้แก้พวกเพลียให้ผสมลงไปในเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งถ้าทานข้าวก็จะมีสามารถตรวจสอบได้ในน้ำนมของแม่ว่ามีฟูราดานอยู่ก็คือสารมันถึงลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่กำลังให้นมลูกอย่างเงี้ยค่ะคือมีอันตรายมากและอย่างสารฆ่าหญ้าก็กาแม็กโซนอย่างเงี้ยก็จะมีผลอย่างเช่นใส่ไปในมะละกอก็จะเข้าไปถึงผลมะละกอคือฆ่าหญ้าก็จริงแต่ว่ามันเข้าไปถึงข้างบนแล้วแต่เรายังมีการนำเข้าทั้งที่ประเทศรอบข้างเนี่ยเขาห้ามนำเข้าแล้วคือเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่หนูก็เลยไม่ทราบว่าการที่จะควบคุมเนี่ยหรือว่าออกกฎหมายการนำเข้าสารเคมีบางอย่างที่เป็นอันตรายเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากกระทรวงไหนหรือว่าถ้าเขาแบ่งแยกกันมันจะมีการทำงานที่ทับเส้นกันหรือเปล่าคะหนูก็ไม่ทราบถ้าไม่งั้นผลที่เสียก็คือเกษตรกรแล้วก็คนไทยที่ไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกได้แล้วเราก็ยังมีความเสี่ยงกับการบริโภคในประเทศอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นค่ะคือเราก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาคำว่ากำลังเนี่ยมันก็มาตรฐานแรงต่างมันก็หลายๆส่วนมันก็อ่อนนะคะถ้าเทียบกับมาตรฐานส่งออกประเทศที่เขาเป็นเจ้าของตลาดในต่างประเทศเนี่ยเขาเข้มงวดกับสินค้านำเข้าเพื่อปกป้องประชากรของเขานะคะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเกณฑ์เขาสูงมากแต่ว่าในประเทศของเราเองเนี่ยความเป็นมาตรฐานมันน้อยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆชัดเจนคือคนไทยกินอาหารสกปรกกว่าหรืออาหารหรือว่าอะไรที่เป็นพิษมากกว่าสินค้าที่เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกนี่คือแฟกต์นะคะเหตุผลเป็นอย่างนี้ค่ะมาตรฐานของไทยเนี่ยอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็มี mandatory standard น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากติกาโลกบอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนด mandatory standard เนี่ย1ต้อง science based แล้วเนี่ย2ต้อง apply equally กับผู้ประกอบการผู้ผลิตในประเทศของสินค้าเดียวกันเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้าเพราะฉะนั้นทำให้ผู้ประกอบการเราซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME ก็จะไปดึงขาสมอกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าห้ามวิ่งเร็วนะคะการกำหนด mandatory standard ต้องให้เราสามารถทำได้ก่อนก็เลยทำให้ไม่มี mandatory standard มันก็ทำให้การนำเข้ามันทะลักเข้ามาโดยที่มันไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการของเราไปควบคุมสินค้าหลายๆตัวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงบอกว่าสปีดในการทำงานของเราเนี่ยมันวิ่งไม่ทันนะคะแล้วก็อันตรายที่มันวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็มากขึ้นนะคะถ้าคิดถึงสินค้าอย่างจีนที่ส่งเข้ามาหรือจากหลายๆแหล่งทั่วโลกสรุปสั้นๆและสิ่งที่เราส่งออกมันสะอาดกว่าสิ่งที่เรากินกันเองในประเทศแล้วเรายังไม่แก้ไข
ราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะแบนการนำเข้าเคมีพันธุ์บางอย่างที่เป็นสารต้องห้ามเนี่ยน่าจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วอันนี้ก็จะไปอยู่ในกฎกติกฎของบางกระทรวงโดยเฉพาะอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรนะคะกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละค่ะเรียงกันเลยแล้วก็อาจจะไปมีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรอาจจะไปเกี่ยวกับบางอย่างด้วยก็เป็นได้เราเคยรวบรวมนะคะเรื่องของสารเคมีหรือเรื่องของกฎระเบียบนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง environment นะคะเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้โหมันเกี่ยวข้องช่วงมากเลยค่ะแล้วสิ่งแวดล้อมมันก็มาจากทั้งหูตาจมูกนอกเหนือจากอาหารที่กินเข้าไปนะคะก็นี่แหละค่ะคือความท้าทายของประเทศไทยที่เรายังแก้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายหลายๆส่วนมันออฟเซลีทหรือว่ากระทรวงก็ไม่ไวถ้าจะให้กระทรวงผลักตัวเองบอกจะยกเลิกหรือแก้ไขกฎระเบียบเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นแรงกดดันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปตามน้ำแล้วก็ยังไม่แก้แม้แต่ภาคเอกชนก็มาบอกเราว่าตรงเนี้ยกฎกระทรวงอันเนี้ยมันเป็นอุปสรรคมากต้นทุนสูงโดยที่ไม่สมควรเลยคู่แข่งในอาเซียนไม่เห็นต้องมีต้นทุนตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากมากนะคะที่จะไปกระทุ้งให้เกิดการแก้ไขอะเรื่องของ regulatory reform ของประเทศไทยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรีบทำเพื่อพัฒนาตัวเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าการแข่งขันด้วยเพราะว่ากฎระเบียบเป็นตัวถ่วงความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยังทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมแล้วก็ผู้บริโภคในหลายๆส่วนเพราะความล้าสมัยนะคะสวัสดีครับท่านครับท่านพูดคำว่าเราต้อง regulatory อะไรที่ปฏิรูปกฎหมายอะไรพวกนี้ขอเรียนถามฮะท่านอีกกี่ปีเกษียณครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยฮะคือประเทศไทยคิดว่าปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ก็เกิดมาไม่กี่ปีมานี้มันเป็นปัญหาแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มันเริ่มที่จะแคชอัพกับเราประเทศเวลาเราพูดว่าคนทำไมเราช้ากว่าเขาอะไรพวกนี้หลายสิ่งหลายอย่างเราต้องมองตัวเองว่าเราทำให้มันช้ากันเองหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาเนี่ยคนไทยทำกันเองทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปโปรโมทผมในฐานะ PR หรือ International Collaboration อะไรพวกนี้เวลาไปต่างประเทศไปสิงคโปร์ไป A-Star อะไรพวกนี้เวลาเราไปคุยกับเขาก็บอกว่าประเทศยูก็เป็นอย่างนี้ล่ะเขาบอกประเทศยูก็เป็นอย่างนี้ยูแปลว่าอะไรครับเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือเวลาเราถามว่าเนี่ยทำไมเราเวลาทำ Benchmarkเราอยากจะเทียบเท่ากับสิงคโปร์ A-Star อะไรพวกนี้แต่เราไม่สามารถที่จะไปถึงเขาได้สักทีหลายสิ่งหลายอย่างมันเพราะว่าในประเทศไทยซิสเต็มมันเป็นอย่างนี้ท่านพูดว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยทำงานเหมือนไซโลใช่ไหมครับไม่ทำงานต้องบูรณาการทำให้ร่วมกันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างองค์กรหน่วยนี้ทำเฉพาะนี้แต่ถ้าไม่ใช่ของฉันไม่ทำอะไรพวกนี้ทั้งที่ถ้าเรามาดูอีกทีนึงนะฮะบางงานเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่งานเขาจะไม่ทำนะครับอันนี้คือปัญหาในประเทศนี่มันนี่คือและอีกอันนึงคือสบายสบายเราองค์เราวัฒนธรรมของเราสบายสบายไม่เป็นไรอะไรพวกไม่อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำปีนี้เดือนหน้าปีหน้าค่อยทำมันเริ่มที่จะแคชอัพนะครับเพราะตอนนี้ globalization มันเข้ามานานแล้วล่ะจริงๆแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมานั่งเพิ่งเจอที่จะมาแบบ
ให้เพื่อนๆเขาเริ่มที่จะวิ่งก้าวไปข้างหน้าเราแต่เรามัวแต่อย่างนี้กันนะฮะไทย Amazing Thailand อยู่นะครับทุกครั้งที่ผมถามว่ามาลงทุนมาเปิดศูนย์ในอุทยานไหมอะไรพวกนี้เขาจะดูประเทศไทยเหมือนเราดูpolitician บางคนเช่นคำว่าอีอะไรพวกนี้ประเทศไทยมาลงทุนมีปัญหาเรื่องใต้โต๊ะเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันมีหลายอย่างที่ไทยแลนด์ทำเองสร้างปัญหาเองแล้วเราก็มานั่งพูดกันว่าเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาถ้าทำยังไงกันดีอะไรพวกนี้ฮะคือมันวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยก็ท่านพูดว่า knowledge base ถามหน่อยครับตอนนี้งบประมาณ knowledge base กำลังจะโดนตัดหรืออะไรพวกนี้มันไม่ใช่ไปทางที่บางหน่วยพูดเลย knowledge base มันเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความรู้แต่มันบางทีบางครั้งบางคราวรัฐบาลบางรัฐบาลก็รีเวิร์สไปมันไม่ใช่มันไม่ต่อเนื่องกันเลยอะไรพวกนี้ก็เลยผมก็เลยงงว่าเอ้ยตกลงประเทศจะไปไหนกันเนี่ยในฐานะคนไทยนะครับคนไทยผมเป็นคนไทยต้องวิจารณ์ตัวเราด้วยนะคะครับครับก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยครับผมก็เลยก็คงต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาก็อันนี้ก็หวังว่าทางท่านทั้งหลายก็เป็นหัวหอกอยู่แล้วนะคะเป็นผู้มีความรู้แล้วก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนแต่เราก็ต้องเจอความท้าทายเยอะหน่อยเพราะว่าความสะสมของปัญหาต่างๆในประเทศก็แก้ไขช้าแต่ก็ขอบอกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเราไม่ได้แก้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันมาในรูปของต่างชาตินะคะจากการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยผลักเราให้ต้องปฏิรูปภายในเพราะว่าคนต่างชาติยังสนใจที่จะทำมาค้าขายกับเราเขากำลังผลักดันเราให้เราพัฒนาตัวเราทำให้เศรษฐกิจสังคมเราโปร่งใสขึ้นทำให้ทุกอย่างมันมีกติกาที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เขาจะได้เกิดความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาค้าและลงทุนก็อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่เราไม่ได้แก้ตัวเองแต่ว่าคนอื่นมาช่วยผลักเป็นแรงผลักกดดันทำให้เราต้องแก้ไขเร็วขึ้นค่ะงั้นขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.อ้อมใจมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ท่านอธิบดีค่ะสุดท้ายนี้ในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สละเวลามาบรรยายในและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อสวทช.และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของสวทช.จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกต่อไปในอนาคตค่ะ